สวัสดีค่ะ Vogue Beauty ค่ะชื่อเค้กนะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของ Lally Movement ค่ะตอนนี้ก็ทำแบรนด์เสื้อผ้า2แบรนด์ก็คือ Lally Movement Glock ค่ะแล้วก็มีแบรนด์เครื่องสำอางด้วยชื่อว่า Cult ค่ะใช่เค้กมองเค้กรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความยูนิคเป็นของตัวเองในแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็มีความช่างเลือกก่อนที่จะมาทำแบรนด์เครื่องสำอางค่ะเรามีความเรื่องมากในการเลือกเครื่องสำอางมากแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่เรียนดีไซน์มาเราจะมีแบบความเห็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางทีเนื้อได้นะแต่ว่าแพคเกจจิ้งหรือว่าแบรนดิ้งอะไรเงี้ยมันยังไม่ตรงตามจริตเราขนาดนั้นหรือว่าบางทีเท็กซ์เจอร์หรือเนื้อเนี่ยมันแบบมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงแบบจะได้แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้างั้นเราทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเลยดีกว่ามันจะได้แบบเป็นมูดแอนด์โทนที่เราชอบแล้วเราก็เชื่อว่ามันยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ชอบเหมือนกันอีกอย่างนึงคือด้วยความที่มันเป็นของที่เราเอามาใช้กับหน้าด้วยแล้วก็ต้องแบบมั่นใจจริงๆว่ามันแบบใช้แล้วปลอดภัยใช้แล้วแบบไม่เป็นอันตรายนะเราก็เลยต้องมีโปรเซสที่ยาวนานมากในการเทสแต่ละตัวออกมาค่ะส่วนตัวคือรู้สึกว่าการที่แรงบันดาลใจมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดจากตอนที่เราออกไปจากรูทีนเดิมๆของชีวิตตัวเองโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นนัยยะของการไปเที่ยวเสมอไปจริงๆคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงกันมากเราสามารถแบบคอนเนคกับโลกภายนอกได้โดยการที่แค่ดู Instagram หรือว่าดูอะไรต่างๆในโทรศัพท์เราก็รู้สึกว่ามันสามารถให้อินสไปเรชั่นได้เหมือนกันจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเบลนงานกับเรื่องส่วนตัวเข้าด้วยกันประมาณหนึ่งเพราะว่าเราเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของเวลาก็จะค่อนข้างที่จะมีความเฟล็กซิเบิลกว่าแต่ว่าเราจะต้อง manage เวลาต่างๆให้มันแบบลงล็อกรูทีนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่พยายามจะเอาทุกอย่างมามิกซ์กันให้มันรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันแบบไม่เบื่อกับการทำงานก็จะต้องมีมาสก์เราจะแบบพันมันเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้มันไม่แบบโดนสิ่งสกปรกแล้วก็จะต้องมีแบบลูกอมแอลกอฮอล์สเปรย์ค่ะซึ่งเราก็จะใช้คู่กับแฮนด์ครีมด้วยเพราะว่าเหมือนพอใช้แอลกอฮอล์เยอะบางทีเราก็กดตามห้างด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่ามือแห้งลงไปเยอะก็เลยต้องใช้แฮนด์ครีมด้วยค่ะก็จะมีน้ำหอมแบบพกติดตัวเป็นกลิ่นเดียวกับที่ตอนเช้าใช้เราก็จะชอบซื้อน้ำหอมที่เป็นขวดเล็กพกไปด้วยจะได้เติมระหว่างวันแล้วก็จะมีลิปสติกลิปสติกปกติก็จะพก2แท่งก็อันนี้ที่บอกว่าเป็นสีพลีนะคะเป็นสีที่ดูธรรมชาตินิดนึงแต่ว่าถ้าบางวันที่เรารู้สึกว่าทานข้าวแล้วแบบอยากให้มันติดแน่นๆอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้สีเข้มขึ้นมาก็เลยจะพก2แท่งแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าตังก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้พกที่ใส่เงินสดแล้วก็จะใช้เป็นคาร์ดโฮลเดอร์ไปเลยแล้วก็จะมีกระจกแบบเล็กๆที่แบบพกพาง่ายๆค่ะแล้วก็จะมีแว่นตาไม่ใช่เป็นคนสายตาสั้นแต่ว่าจะชอบพกแว่นกันแดดหรือว่าแว่นที่เวลาแบบถ้าจะต้องถ่ายรูปเราก็จะใส่เข้าไปให้มันแบบเต็มขึ้นจะต้องเป็นลิปสติกค่ะก็จะใช้เป็นลิปบาล์มก่อนแล้วก็จะใช้ลิปเคาท์ที่บอกเป็นสีพลีนะคะแล้วก็เบลนไปที่ปากค่ะเพื่อให้ปากมันรู้สึกเหมือนแบบเป็นปากจริงของเราที่ดูธรรมชาติค่ะจะแบ่งออกเป็นเดย์กับไนท์ซึ่งทั้ง2อันมันจะมีความแบบคล้ายกันนิดนึงแต่ก็สลับกันบ้างอะค่ะเพราะว่าตอนกลางวันที่จะต้องแต่งหน้าแล้วเจอแดดหน้าก็จะค่อนข้างมันด้วยความที่เป็นผิวผสมแต่ว่าตอนกลางคืนก็เจอแอร์หน้าก็จะแห้งอะไรเงี้ยก็คือต้องลงมอยส์ไรเซอร์เยอะหน่อยค่ะโดยปกติแล้วก็จะใช้เป็นเอโซพาสลีซีดตัวนี้ล้างหน้าก่อนโดยบางวันก็อาจจะใช้คู่กับโฟลิโอในการทำให้แบบหน้าดูสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นของพานบุรีค่ะสีเขียวใส่สำลีแล้วก็เช็ดเป็นเหมือนโทนเนอร์เผื่อว่าแบบเราเช็ดหน้าไม่สะอาดหรือล้างแล้วยังมีแบบสิ่งตกค้างอยู่เราก็จะใช้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวเช็ดตอนกลางคืนก็จะใช้เป็น2ตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นอันนึงเป็นออยล์อีกอันนึงเป็นเซรั่มแต่ว่าอาจจะใช้สลับวันกันแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นมอยส์ไรเซอร์ครีม
ของแบรนด์ลากอมเป็นแบรนด์เกาหลีใช้เนื้อมันจะค่อนข้างบางนิดนึงก็อาจจะไม่ได้แบบมอยเจอไรเซอร์มากขนาดนั้นสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็จะใช้เป็นอันนี้ต่อค่ะเป็นเนื้อที่มันเป็นครีมสีขาวขึ้นมาด้วยหรือบางวันก็อาจจะสลับใช้เป็นตัวนี้แล้วก็จะต้องมีเป็นลิปค่ะอันนี้ก็จะเป็นทินออยล์เอาไว้แบบบำรุงปากมันก็ค่อนข้างแบบกลอสมากๆเราก็จะชอบใช้ตอนกลางคืนให้ปากมันแบบเหมือนโดนมาสก์เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆวันไม่ว่าจะเช้าหรือกลางคืนก็จะต้องใช้แบบอันนี้เป็นแบบเซรั่มสำหรับขนตาด้วยความที่เป็นคนต่อขนตาตลอดเวลาแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะบางลงเยอะมากขนตาจริงก็เลยต้องใช้เซรั่มเพื่อให้ขนตาแข็งแรงขึ้นต้องออกไปเจอแดดมากๆก็จะฉีดเป็นอันนี้เป็นของ Everyday Human จะเป็น Pre and Post Sun นะคะคล้ายๆจะเป็นอโลเวร่าที่จะช่วยทำให้ผิวหลังจากเจอแดดไม่ไหม้แล้วก็แบบปกป้องผิวประมาณนึงเสร็จแล้วก็จะทาเป็นแบบกันแดดทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นแค่ตัวนี้ที่บางๆแค่นั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งหน้าปกติก็เป็นคนที่ปกติก็ทำงานที่บ้านเนาะก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะเบลนเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเข้าไปด้วยกันแต่ว่าเราก็จะพยายามหาแอสเธติกในการทำงานอยู่ที่บ้านระหว่างวันเช่นเปิดเพลงหรือว่าจุดเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่จะต้องทานชาทุกวันแบบเป็นช่วงแบบช่วงบ่ายๆเหมือน afternoon tea แต่ว่าไม่ได้จับเซตใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่ทำให้เรารู้สึกคลามรู้สึกแบบสงบจากที่เราแบบหัวหมุนกับงานมาทั้งวันและมีช่วงที่มาแบบจิบชาร้อนๆนิดนึงทำให้เราแบบเหมือนรีเซ็ตตัวเองใหม่อีกครั้งก่อนที่จะไปเริ่มงานช่วงแบบบ่ายต่อไปหลักๆ ก็จะดูที่โทนสีในแต่ละวันบางวันเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากมินิมอลง่ายๆเมคอัพก็เป็นโทนที่แบบมินิมอลด้วยหรือว่าบางวันแบบเราแต่งตัวมินิมอลจริงแต่ว่าเราอาจจะทาปากสีแดงอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจจริงๆรู้สึกว่าเรื่องเมคอัพกับเรื่องการแต่งตัวมันสนุกได้มากกว่าที่จะมาแบบว่าโทนต้องแบบปากหน้าโทนส้มนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจอะค่ะแล้วก็แอดความสนุกเข้าไปในแต่ละวันก็สำหรับสาวแรลลี่นะคะบอกแล้วว่าสาวแรลลี่คือจะมีความสตรองมีความแบบมัสคูลีนนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะมีโปรดักต์ใหม่ที่ชื่อว่าแบบเป็น Bro Pictures ก็คือเป็นเจลปัดคิ้วให้แบบคิ้วแบบตั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผู้หญิงที่คิ้วตั้งอ่ะดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนำเป็นตัวนี้ถ้าเป็นเรื่องงานจะเป็นคนที่ชอบคอมมิตอะไรไปล่วงหน้าสมมุติตารางเราอาจจะแน่นมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนมาของานหรืออะไรเงี้ยเราจะคอมมิตไปก่อนเลยว่าวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเป็น motivation ให้ตัวเองทำเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับแบบไทม์ไลน์นิดนึงเราก็จะรู้ว่าถ้าเราลงวันไปแล้วเราจะทำมันได้อะไรเงี้ยทาสกินแคร์อะไรปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันรุ่งขึ้นแล้วเหมือนจะต้องแต่งหน้าหรืออะไรแล้วมันทำให้แบบถ้าหน้าแห้งมันจะแต่งไม่ติดอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะแบบมาสก์หน้าเตรียมไว้จริงๆจะชอบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนมากกว่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยแล้วเรายังไปพยายามที่จะแก้ในช็อตที่อิโมชันเราแบบไม่พร้อมอ่ะมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ไปกันใหญ่เราจะถอยมาสเต็ปหนึ่งให้จิตใจมันรู้สึกว่าเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นไปแป๊บหนึ่งแล้วทุกครั้งที่กลับมามันก็จะดีขึ้นอันแรกเลยคือคลามอันที่สองก็คือสตรองค่ะแล้วก็คอมโพรไมส์ค่ะฝาก Vogue Beauty นะคะตอนนี้ก็ทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะอย่างที่บอกก็มี Glock กับ Rally Movement ก็จะมีคอลเลกชันใหม่เร็วๆนี้แล้วก็จะมี Pop Up ตามห้างต่างๆอีกหลายที่นะคะแล้วก็ส่วน Cult ก็กำลังจะออก Product ใหม่ที่เมื่อกี้แอบโชว์ให้ดูไปแล้วก็คือ Bro Pictures นะคะ